ขอบคุณนะครับที่คอยจะบอกอีกเป็นร้อยรอบเป็นพันรอบแล้วก็คอยขอบคุณที่คอยซัพพอร์ตเอ๋ยกับมิกมาตลอดนะครับตั้งแต่วันแรกจนถึงวันนี้นะครับผมเชื่อว่ามิกวันนี้ไม่ได้เข้ามาไม่เป็นไรเลยครับผมเชื่อว่าเขาว่ารับรู้อยู่แล้วว่าทุกคนนะให้กำลังใจเขาเสมอแล้วก็หวังดีเขาเสมอแล้วก็รักเขาอย่างเงี้ยรวมถึงผมด้วยก็ขอบคุณจริงๆนะครับขอให้อยู่แบบนี้ไปนานๆนะครับใช่ครับแต่ช่วงนี้ก็ให้กำลังใจมิกเขาเยอะๆด้วยเพราะว่าเหมือนรู้สึกว่าเขาเครียดนะช่วงนี้ทั้งเรียนทั้งสอบทั้งเรื่องงานเยอะมากเลยเนี่ยก็ให้กำลังใจน้องกันเยอะๆด้วยนะครับฝากด้วยพี่เอิร์ธหนูขออีกคำถามอันนี้ไม่ได้พูดเป็นสร้างโมเมนต์นะอันนี้พูดจริงๆนะคือพี่มองเข้าไปรู้สึกว่าสงสารว่ะรู้สึกสงสารจริงๆเลยเพราะว่ามันทุกทางเลยทั้งงานทั้งเรียนทั้งแบบเรื่องบ้านอะไรเงี้ยโอ้ยแต่เก่งมากมีเก่งมากใช่อ่ะเก่งมากเก่งมากแต่ก็นั่นแหละก็เตือนดุเขาไปบ้างว่าแบบทำค่อยๆทำทีเดียวกันทุกอย่างมันทำไม่ได้หรอกปวดหัวมันเครียดเปล่าๆค่อยๆทำอย่างเงี้ยแล้วเขาอยากจะเอาเลยอยากได้เลยบางทีคือเจอกันเกือบทุกวันนะแต่แบบไม่ได้ลงรูปไม่ได้ลงโซเชียลอะไรเพราะว่ามันก็ยังแบบเจอกันทุกวันแล้วมิกก็ไม่ค่อยแบบว่างมาบ้านอะไรเงี้ยเพราะว่ามิกสอบแบบเรียนหนักมากในงานอีกก็เลยได้จะคุยไลน์